แม้ดีลเกิดขึ้นยากเผยแอนโทนีกอร์โดนอยากย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 19:46 น.สื่อรายงานแอนโทนีกอร์โดนแนวรุกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษต้องการย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรสมัยเยาวชนของเจ้าตัวแม้ข้อตกลงจะเกิดขึ้นได้ยากในขณะนี้โดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้ากอร์โดนไปเสริมทัพถึงกระนั้นพวกเขาไม่ยอมจ่ายค่าตัวให้เท่ากับที่นิวคาสเซิลซึ่งเจอสถานการณ์บีบบังคับเรื่องกฎด้านผลประโยชน์และความยั่งยืนของลีก PSR ของพรีเมียร์ลีกเล่นงานซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024อิงแลนด์เทรนนิ่งบลังเคิลแฮงเยอรมนีจุลาย1 2024อิงแลนด์แอนโทนีกอร์โดนวิททีมเมทดูริงเทรนนิ่งรอยเตอร์จอห์นซิบลีย์ส่งผลให้ดีลดังกล่าวดูท่าว่าจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วถึงกระนั้นล่าสุดเทเลกราฟระบุว่าดาวเตะวัย23ปีรายนี้กระตือรือร้นเรื่องการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่เขาเล่นในสมัยเยาวชนเป็นอย่างมากหลังข่าวการเจรจาระหว่างทั้งสองทีมที่สุดท้ายไม่เป็นผลแม้ว่าเรื่องนี้จะดูเหมือนจะจบแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อกอร์โดนมากและนิวคาสเซิลก็กังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเขาก่อนที่จะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับสโมสรหลังจบศึกยูโร2024ทั้งนี้ย้อนไปเมื่อเดือนมกราคม2023กอร์โดนเคยใช้วิธีในการปฏิเสธการฝึกซ้อมเพื่อกดดันให้เอฟเวอร์ตันปล่อยตัวเขาให้กับนิวคาสเซิลซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวก็ได้ย้ายสังกัดจริงๆถึงกระนั้นในครั้งนี้การใช้วิธีดังกล่าวอาจจะทำลายชื่อเสียงในอาชีพค้าแข้งของเจ้าตัวได้วราวุธไม่ยุ่งศึกนายกอบจ.สุพรรณเมื่อนักเรียนแพทย์ทหารจีบตระกูลสะสมทรัพย์ย้ำชทพ.ยังปึกการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 18:06 น.วราวุธยันไม่ยุ่งศึกเลือกตั้งอบจ.สุพรรณบอกทั้งซ้ายขวาเป็นที่ขึ้นอยู่กับเสียงประชาชนย้ำสัมพันธ์ตระกูลสะสมทรัพย์ยังปึกหลังมีกระแสเพื่อไทยจีบกลับรังเก่าเมื่อเวลา17:00 น.วันที่1กรกฎาคม2567ที่ใจนครราชสีมาในวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจที่พักเพื่อไทยวางกลยุทธ์รวบรวมบ้านใหญ่จนสามารถชนะในจังหวัดปทุมธานีได้ว่าแต่ละจังหวัดมีผู้นำในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าส่วนการเมืองหรือท้องถิ่นที่รู้จักและทำงานร่วมกันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะการทำงานให้กับส่วนร่วมหากผู้นำชุมชนมีการประสานงานกับระดับท้องถิ่นและระดับประเทศย่อมเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนส่วนกลยุทธ์เครือข่ายบ้านใหญ่เป็นเครือข่ายในการทำงานในแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันไปสุพรรณบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ในต้นปีหน้าก็ต้องให้ผู้สมัครแต่ละคนดำเนินการกันไปถ้าถามว่ารู้จักกับทั้งสองท่านที่จะลงชิงตำแหน่งหรือไม่ทั้งนายอุดมโปร่งฟ้าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายบุญชูจันทร์สุวรรณนายกอบจ.สุพรรณบุรีหลายสมัยก็รู้จักกันดีเพราะท่านหนึ่งเคยทำงานตั้งแต่สมัยนายบรรหารศิลปอาชาบิดาของตนหลายสิบปีอีกท่านก็ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ตนเข้ามาทำงานการเมืองใหม่ๆส่วนตัวในเชิงนโยบายไม่ได้ลงไปดูในระดับท้องถิ่นนายวราวุธกล่าวว่าปัญหารอยร้าวระหว่างทั้งสองนั้นตนคงไม่เข้าไปยุ่งเพราะสนิทกับทั้งสองคนเป็นอย่างดีซ้ายก็พี่ขวาก็พี่
คงต้องปล่อยให้แต่ละท่านดำเนินไปตามคันลองขอคะแนนเสียงต่อประชาชนและคงไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้งส.ส.ในสุพรรณบุรีเพราะยังอีกหลายปีแล้วแต่ประชาชนว่ามีความประสงค์เช่นไรเมื่อถามว่าพี่กับพี่จะตัดคะแนนกันหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเป็นเรื่องการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับประชาชนจะตัดสินใจจะเป็นใครหรือพรรคไหนสุดท้ายประโยชน์จะอยู่กับประชาชนซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนามีส.ส.ในพื้นที่พร้อมทำงานตลอดเวลาเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจีบตระกูลสะสมทรัพย์บ้านใหญ่นครปฐมเพื่อให้กลับรังเก่ายังเหนียวแน่นกันใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าทุกวันนี้จังหวัดนครปฐมมีส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา3คนซึ่งทำงานกันอย่างใกล้ชิดพูดคุยทำงานผ่านคณะกรรมาธิการงบประมาณพรรคชาติไทยพัฒนายังเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ขวัญสุดานำทัพจอมเตะคนพิการไทยมั่นใจลุ้นเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024กีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 16:38 น.ขวัญสุดาพวงกิจจาเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม4ปีที่แล้วที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประกาศด้วยประสบการณ์และดีกรีมือวางอันดับหนึ่งรวมถึงเหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่หางโจวมั่นใจคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยให้ได้รอทอนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทควันโดพาราทีมชาติไทยที่เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสรอทอนายนพพิรมภักดีเผยว่าครั้งที่แล้วที่กรุงโตเกียวเราคว้า1เหรียญทองแดงจากขวัญสุดาซึ่งระยะเวลาหลังจากนั้นขวัญก็พัฒนาฝีมือจนกลายเป็นมือหนึ่งโลกและเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนพาราเกมทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังของไทยในการคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในพาราลิมปิกเกมในครั้งนี้รวมไปถึงนักกีฬาอีก3คนที่ทุกคนต่างก็มุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อมเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างพาราลิมปิกเกมสำหรับเทควันโดในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้มีการชิงชัยทั้งหมด10เหรียญทองทัพจอมเตะพาราของไทยคว้าโควต้ามาได้4ที่นั่งโดยพาราลิมปิกที่ผ่านมาคว้า1เหรียญทองแดงที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองประวัติศาสตร์กลับเมืองไทยขณะที่ขวัญสุดาพวงกิจจาเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม4ปีที่แล้วเผยว่าตอนนี้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ส่วนตัวไม่อยากกดดันตัวเองพยายามมองไปทีละแมตช์และเบื้องต้นอยากรักษาเป้าหมายเดิมที่การมีเหรียญรางวัลโดยทัพนักกีฬาเทควันโดพาราลิมปิกไทย4คนประกอบด้วยขวัญสุดาพวงกิจจารุ่น47กิโลกรัมหญิงจิราพรวงสุวรรณรุ่น65กิโลกรัมหญิงธันวาแก่นคำรุ่น58กิโลกรัมชายและธนพันธ์โสธิเศษรุ่น70กิโลกรัมชายซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่8กันยายน2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส